สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครอบครัวตัวกลมพากินพาเที่ยวอีกเช่นเคยนะครับคลิปก่อนนี้ผมได้เทสเจ้าเวคเชียโรมันยาของอิตาลีนะครับสลากดำแล้วทีนี้มี FC บอกว่าสลากเขาเด็ดกว่านี่ผมก็เลยไปจัดมาตัวนี้คือเวคเชียโรมันยาแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกอะไรล่ะตัวพรีเมียมคือตัวที่เกรดดีสุดของเขานะครับไอตัวนี้ความพิเศษก็คือเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยLisuaPrebody ก็หมายถึงนี่ครับเขาจะบ่มในถังไม้โอ๊ก3ถังถังแรกก็คือเฟนโอ๊กถังที่2ก็คือโซเวเนียนโอ๊กบาเรลแล้วก็ถังที่3ก็จะเป็นถังที่ใช้หมักไวน์แล้วนะครับหมักไวน์แดงผมก็มีความรู้มาเท่านี้หาความรู้มาได้เท่านี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดแล้วก็ชิมไปด้วยกันนะครับว่ารสชาติมันจะสุดยอดเหมือนอย่างที่เขาพูดไว้หรือเปล่าก่อนเข้าไปรับชมคลิปก็กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีใครกดไลค์ก็ช่องก็ไปต่อไม่ได้นะครับโอเคครับ Let's go คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความรู้และความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาโฆษณาชักชวนหรือใครของแต่อย่างใดตัวนี้จะมีกล่องมาด้วยนะครับขวดสวยงามมากครับสามเหลี่ยมเหมือนเดิมแต่ว่าจะทรงสูงขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็ขนาด700มิลลิลิตรแอลกอฮอล์อยู่ที่ 40.8 นะครับฟังเสียงนะครับหนักแน่นโอ้โหหอมมากครับกลิ่นแอลกอฮอล์ไม่ฉุนนะครับแทบจะไม่มีเลยมีกลิ่นหอมของกลิ่นวานิลาแล้วก็กลิ่นของถังไม้โอ๊กนะครับใช่แล้วครับโอ้โหหอมมากครับกลิ่นเตะจมูกขึ้นมาเลยแต่ถ้ามันเป็นกลิ่นของแอลกอฮอล์นี่มันจะฉุนไปเลยครับแต่ตัวนี้มันหอมกลิ่นหอมเตะขึ้นมาเลยหอมน่าชิมนุ่มมากครับมันจะมีความหวานนะครับอันดับแรกหวานติดปลายลิ้นแล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็นุ่มโอ้โหถือว่าเป็นบารมีที่สุดยอดมากครับตัวนี้มีเพื่อนๆเขาคอมเมนต์ว่าไอ้ที่ผม
ดื่มตัวสลากดำนะครับเขาบอกว่าให้หยดน้ำลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับถ้าจะดื่มให้อร่อยเขาบอกว่าใส่น้ำเปล่าเลยน้ำแร่เย็นๆเข้าไปนะครับนิดนึงพอนะครับเขาบอกว่ามันจะไปกระตุ้นให้กลิ่นของแบรนดีหอมออกมานะครับโอ้ยหอมยิงด้วยครับตัวนี้ดีครับดีใส่น้ำเข้าไปนิดหนึ่งเหมาะสำหรับจิบแล้วก็นั่งฟังเพลงนั่งดูหนังไปนะครับนะครับต้องเทสแบบทุกแบบแล้วแบบไหนจะดีกว่ากันใส่น้ำแข็งเข้าไปอันนี้แบบออนเดอะล็อกนะครับเพื่อนครับอยากให้ลองมากเลยกลิ่นหอมมากเลยครับมันดีจริงๆครับของเขามันดีจริงๆสมกับเป็นตัวพรีเมียมของเวชเชียเลยรสหวานทานง่ายอีกแบบนึงแล้วก็ผสมโซดานะครับที่เราชอบคืออันนี้คือเบสิกมาตรฐานเดิมกันทั่วไปบลันดีโซดาใส่ไปนิดนึงพอครับเพราะว่าของดีๆเราอย่าไปผสมมันเยอะเดี๋ยวรสชาติเดี๋ยวกลิ่นมันจะหายโอ้โหแบบนี้ต้องเก็บไว้ดื่มวันละแก้ว2แก้วพอครับก่อนอาหารหรือว่าแก้เหนื่อยหลังเลิกงานถือว่าดีมากครับตัวนี้สุดเลยแหละของเจ้าเวชเชียสลากสีขาวสลากสีดำแล้วก็มาสีเทานี้แต่ละตัวก็จะมีเกรดของเขานะครับแต่ถ้าเราไม่มีตังค์เลยเราก็ดื่มสลากขาวก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วครับถือว่าใช้ได้ยิ่งตัวสลากสีดำขึ้นมาแล้วก็สีเทาขึ้นมานี่ยิ่งอัพขึ้นมาโอเคครับการดื่มสุราเป็นสิ่งไม่ดีเทสเยอะก็เริ่มลิ้นรัวแล้วครับไปหลายแก้วแล้วการดื่มสุราเป็นสิ่งไม่ดีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทได้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับกดฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับคนดูเยอะแต่ว่าไม่มีคนกดไลค์ให้ในแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ